สวัสดีครับก็เจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพนะครับของนักเรียนระดับชั้นม5นะครับโดยวันนี้ก็ยังอยู่ที่สาระที่2วิทยาศาสตร์กายภาพตัวชี้วัด2.1ม5ข้อที่14เรื่องไขมันและน้ำมันอ่าเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะครับก็จุดประสงค์การเรียนรู้ตัวเดิมเลยนะครับก็คือระบุสารประกอบอินทรีย์ประเภทไฮโดรคาร์บอนนะครับว่าอิ่มตัวหรือไม่อิ่มตัวจากสูตรโครงสร้าง นะครับก็ตัวนี้บทที่3อยู่นะครับแล้วก็เป็นบทเรื่องของไขมันเราได้พูดคุยในเรื่องของอสารประกอบอินทรีย์สารประกอบไฮโดรคาร์บอนนะครับแล้วก็พูดในเรื่องของไขมันนะครับน้ำมันอลิพิดโอ้โต่างๆเยอะแยะมากมายกดไขมันอิ่มตัวไม่อิ่มตัวเป็นยังไงดูสูตรโครงสร้างทีนี้เรามาดูสิว่าจากการศึกษาเนี่ยเขานำไขมัน และน้ำมันเนี่ยไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับถ้าได้ลองนึกก็อันดับแรกเลยเราเรียนเรื่องอาหารแน่นอนนะครับก็เอาไปประกอบอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นของทอดนะครับอย่างแฮมเบอร์เกอร์นะครับบางทีเขาก็เอาเนยเอาพวกมันหมูมันเนื้ออย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับใส่เพื่อให้เกิดความอร่อยเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ของทอดเนี่ยบางทีก็ใช้น้ํามันมาักกาะลีนบ้างแล้วก็เป็นพวกมันหมูบ้างอย่างเงี้ยอันไหนดีอันไหนไม่ดีก็ ลองสื่อสารดูได้นะครับทีนี้นอกจากของกินแล้วเนี่ยเราสามารถนําไขมันหรือน้ํามันเนี่ยมาผลิตสบู่ได้ด้วยนะครับหลายๆคนอาจจะเคยทาโครงงานนะครับโครงงานสบู่ใส่สมุนไพรต่างๆนะครับใส่สรรพคุณนู่นนี่นั่นนะครับก็น่าจะเคยมีประสบการณ์กันนะครับสำหรับบางคนนะครับแต่ถ้าวันนี้ยังไม่เคยลองก็เดี๋ยวจะมาเรียนรู้กันนะครับและสุดท้ายก็ นำไปผลิตมาการีนนักเรียนทราบไหมครับว่าน้ํามันเนี่ยสามารถนํามาผลิตมาการีนได้ด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะทราบนะครับว่าเอ้เขาผลิตกันยังไงแล้วก็ใช้กระบวนการใดทีนี้จากการศึกษาทั้งหมดเนี่ยจะสังเกตได้ว่าเราจะต้องรู้คุณสมบัติทางเคมีของสารนะครับเราถึงจะสามารถวิเคราะห์แล้วก็ดูว่าเอ๊สารเหล่านี้จะผลิตยอย่างไรเป็นยังไงแล้วก็มีหลักมี เกณมีเหตุมีผลอะไรในการทําการนําไขมันไปใช้ประโยชน์นั้นเราจะรู้ได้เราก็ต้องรู้ว่าปฏิกิริยาของไตรกิสรายเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับอันดับที่หนึ่งเลยแน่นอนว่าเป็นปริยาการเกิดสบู่นะครับเพราะเมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่ามันสามารถนํามาใช้เป็นสบู่ได้ อันที่2นะครับก็เป็นปริยาออกซิเดชันออกซิเดชันก็คือเป็นปริยาการที่สารเนี่ยเสียอิเล็กตรอนนะครับเสียให้กับใครนะเดี๋ยวามาดูกันว่าจะเสียให้กับใครนะครับอันที่3มนะครับก็เป็นปริยาการเติมก็จะมีอยู่ทั้งหมด3ส,ส่วนหลักๆที่เราจะเรียนกันวันนี้นะครับไปปฏิยาแรกเลยนะครับปริยาการเกิดสบู่นะครับแน่นอนสารตั้งต้นของเราก็ต้องเป็นไตรกิสรายเนาะเพราะว่าไตรกิสรายเนี่ย นําไปผลิตสบู่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเริ่มต้นด้วยไตรกิสลายทีนี้ไตรกิสลายที่ว่าเนี่ยจะเป็นน้ํามันไขมันจากอะไรอันนี้ก็แล้วแต่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อเรามาทำายาก,กัเบสนะครับทำายากับเบสในที่นี้จะสังเกตได้ว่าใชา้โซเดียมไฮดรอกไซด์หรือ NaOH นะครับทั้งหมด3โมเลกุลน,นะครับไปทำอะไรไปตัดไปตัดลงส่วนที่มันเป็นกรดไขมันนะครับกรดไขมัน ออกจากกีสซโลนะเพราะฉะนั้นก็จะได้กีสซโลออกมานะครับส่วนกรดไขมันเนี่ยไปจับกับโซเดียมนะครับกลายเป็นสบู่นะตรง R 1 COO ปกติมันจะเป็น H เนาะก็กลายเป็น Na แทนตัวเนี้ยก็คือสบู่นะครับทีนี้สบู่เนี่ยเขามีกลไกการทํางานอย่างไรอ่านเรนเคยสังเกตไหมครับว่าเอ้สบู่ทํามาจากไขมันแต่ทําไมเวลาเราล้างโอมันล้างได้นะ แต่ถ้าเราเอาน้ํามันเนี่ยไปผสมกับน้ํามันไม่เข้ากันแต่ทําไมสบู่จึงสามารถรวมตัวกับน้ําหรือสามารถละลายในน้ําได้สาเหตุก็เป็นเพราะว่าเมื่อเราเอากดไขมันเนี่ยไปทำปฏิกิริยากับสารนะครับจะได้เป็นไอออนตรงกลมสีเหลืองอตรงวงกลมสีเหลืองเป็นไอออนลบใช่ไหมครับซึ่งตัวไอออนเนี่ยจะสามารถ ละลายได้ในน้ำนะครับหรือเราจะเรียกว่าไฮโดรฟิลิกนะครับไฮโดรฟิลิกส่วนที่ไม่ชอบน้ำนะครับส่วนที่ไม่ชอบน้ำก็คือไฮโดรฟบิกเนี่ยส่วนที่ไม่ชอบน้ำเนี่ยก็จะเป็นตั้งแต่คาร์บอนทั้งหมดคาร์บอนกับไฮโดรเจนทั้งหมดเลยตรงเนี้ยเราจะเรียกว่าส่วนที่ไม่มีคั้วนะครับตรงที่เป็นคาร์บอนกับไฮโดรเจนเนี่ยจะเป็นส่วนที่ไม่มีคั้วนะครับส่วนตรงวงกลมสีเหลืองเนี่ยจะเป็นส่วนที่มีคั้วดังนั้นนะครับ ส่วนที่มีคััวก็จะละลายในน้ําได้นะครับส่วนที่ไม่มีคั้วก็จะละลายในน้ําไม่ได้แต่โมเลกุลของมันเป็นโมเลกุลเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นแรงยึดเหนี่ยวเนี่ยก็จะไปยึดเหนี่ยวตามสภาพคััวของเขานะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองดูตัวอย่างอีกอันหนึ่งนะครับตัวนี้เนี่ยให้เรามองที่ภาพซ้ายก่อนด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเป็นจารบีเป็นไขมันนะครับเป็นไขมันนะครับซึ่งซึ่งนะครับ ตัววงกลมสีขาวแล้วก็มีหางอ่าวงกลมสีขาวก็มีหางจากคล้ายๆกับเมื่อกี้นี้เนาะที่ครูแสดงภาพออกไปเนี่ยก็จะเป็นแบบจําลองของเขาว่าตัวนี้คือสบู่วงกลมเนี่ยจะเป็นส่วนที่ชอบน้ำสามารถอยู่ในน้ําได้ส่วนหางของเขาเนี่ยจะเป็นส่วนที่ไม่มีขั้วหรือไม่ชอบน้ําดังนั้นตัวจรรบีเนี่ยก็ไม่ชอบ ใช่ไหมครับไม่ชอบน้ําเหมือนกันพวกไขมันพวกไข่ต่างๆเนี่ยก็ไม่ชอบน้ํานะครับแต่ก็จะมาจับกับส่วนของไม่ชอบน้ําของสบู่แล้วก็ทําให้ดึงตัวตัวไขมันที่อยู่บนพื้นผิวเนี่ยขึ้นมาแล้วก็ล้อมรอบ่อาล้อมรอบนะครับเป็นวงกลมนะครับอันนี้ปุ๊บอ่าตอนนี้ไปดึงแล้วไปดึงแล้วนะครับ เสร็จแล้วก็เริ่มล้อมรอบเห็นไ,ไหมเริ่มล้อมรอบใช่ไหมครับส่วนที่ไม่ชอบน้ําก็อยู่กับส่วนที่ไม่ชอบน้ําส่วนที่ชอบน้ําก็โดนน้ําส่วนที่ชอบน้ําก็คือสีฟ้า,ฟานะครับพอมีปริมาณของสบูม่มากขึ้นมากขึ้นก็จับตัวกันอฟอร์มตัวกันเป็นลักษณะวงกลมเพราะฉะนั้นสบู่เนี่ยก็จะสามารถขจัดพวกไขมันคราบไขมันต่างๆได้ โดยกลไกนี้นะครับโดยกลไกนี้ก็คือจะมีส่วนที่ชอบน้ําและส่วนที่ไม่ชอบน้ําอยู่ในโมเลกุลเดียวกันโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้คือคกลไกการทํางานของสบู่นะครับอันที่2นะครับอันที่สอง,อสองไขมันเนี่ยก็จะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันได้แล้วปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมันอะ่ะก็จะทําให้เกิดการหม่นหืนนะครับทีนี้การหม่นหืนเนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับพันธะคู่นะครับ ของไขมันหรือน้ํามันนะครับกับกา๊าซออกซิเจนที่อยู่ในอากาศทำปฏิกิร,ริยากันนะทำปฏิกิร,ริยากันเกิดเป็นสารที่เหม็นหืนสารที่เหม็นหืนเนี่ยก็จะเป็นสารจําพวกแอลดีไฮด์นะครับซึ่งถ้าไขมันที่มีพันธะคู่เยอะๆมากๆอย่างเช่นเป็นพวกอะไรอ่ะพันธะคู่หลายตําแหน่งเป็นกดไขมันไม่อิ่มตัวพวกนี้ก็จะเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจนได้ดีนะครับได้เยอะได้เยอะแล้วก็ กเกิดการเหม็นหืนได้ง่ายนะครับการเหม็นหืนได้ง่ายแต่การเหม็นหืนก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับออกซิเจนเพียงอย่างเดียวนะ,ะขึ้นอยู่กับจุลินทรีย์ได้ด้วยนะครับอาจจะเกิดจากจุลินทรีย์แต่ว่าปฏิยาเนี่ยจะเรียกอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งในนี้ก็จะไม่พูดถึงนะครับเราจะพูดถึงแค่ออกซิเดชัน <c oughs> อย่างเดียวดังนั้นนะครับไขมันไขมันที่ทําปฏิกับออกซิเจนแล้วเหม็นหืนเนี่ยจะต้องเป็นไขมันที่มีพันธะคู่มาก ซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยก็ควรจะเป็นพวกไขมันพืชใช่ไหมไขมันพืชเนี่ยมันมีไขมันไม่อิ่มตัวเยอะอาจากที่เราได้สังเกตนะครับแต่จากการศึกษาเนี่ยเขาพบว่าไขมันพืชนะครับแม้จะมีสัสดส่วนของไขมันไม่อิ่มตัวมากกว่าไขมันสัตว์แต่เกิดการเหม็นหื่นได้น้อยกว่าสาเหตุก็เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในพืชเนี่ยจะมีวิตามินนะครับเป็นวิตามินที่ละลายในน้ามันได้ก็คือวิตามินอ e ีนะครับซึ่ง เป็นสารแอนตี้ออกซิเดนต์หรือพูดง่ายๆก็คือยับยั้งการเกิดปริยาออกซิเดชันนะครับตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นน้ำมันพืชเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีไขมันไม่อิ่มตัวมากกว่าไขามันสัตว์แต่ไขมันสัตว์ก็จะเหม็นหืนได้ง่ายกว่าอาสาเหตุก็เป็นเพราะว่ามีวิตามินอ e ีนั่นเองจากการศึกษานี้เนี่ยเขาก็พยายามคิดค้นนะครับสารป้องกันการเหม็นหืนนะครับซึ่งแน่นอน น้ำมันพืชทั่วไปในท้องตลาดเนี่ยก็จะมีวิตามินอ e ีอยู่แล้วเขาก็จะเอาวิตามินอ e ีนี่แหละป้องกันการเหม็นหืนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็มีการคิดค้นสารที่จะทําให้อาหารไม่เหม็นหือนอย่างเช่นอาหารทอดบ้างหรือน้ํามันบ้างเป็นพวกเนยบ้างพวกนี้เขาก็อาจจะใส่พวกวิตามินซี bha แล้วก็ bht นะครับ bha กับ bht เป็นสารสังเคราะห์นะครับก็ ทางงค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาก็ยอมรับนะแต่ว่าต้องใส่ในปริมาณที่กําหนดนะครับห้ามใส่มากก็คือใช้ได้ใช้ได้แต่อย่าใช้ยอะนะครับทีนี้เราสามารถดูได้นะดูลักษณะของอาการผสมเหล่านี้จากฉลากของข้อมูลโภชนาการฉลากอยู่ที่อยู่ข้างสิ่งที่เราจะซื้ออ่าพูดง่ายๆก็คืออย่างอันนี้เป็นฉลากของน้ํามันพืช นะครับน้ำมันเพือซึ่งไม่บอกยี่ห้อนะครับไม่บอกยี่ห้อเนี่เราจะเห็นว่ามีวิตามินอ e, ีทางซ้ายี่นจะมีวิตามินอ e ีอยู่35มาเปอนมีวิตามิน35%เปอันนี้ของดูจากฉลากก็รู้แล้วว่าน่าจะเป็นของของต่างประเทศนะครับมีภาษาอังกฤษนะครับโอ้ใส่เยอะเลยของไทยนะครับอของไทยแน่นอนนะครับเป็นภาษาไทยอันนี้ใส่8%็ตก็ป้องกันการเป็นห่นได้นะครับเพราะฉะนั้นทางนี้ก็อาจจะไปดูด้วยนะครับว่าเออเขาใส่ ตัวสารสังเคราะห์ด้วยหรือไม่ป้องกันการเป็นหื่นหรือไม่ใส่ปริมาณเท่าไหร่เยอะหรือไม่อันนี้ก็สามารถที่จะไปดูได้แล้วก็เลือกซื้อนะครับเลือกซื้อได้จากฉลากทีนี้ปริยาสุดท้ายนะครับปริยาสุดท้ายที่เราจะเรียนกันก็คือปริยาการเติมปริยาการเติมปริยาการเติมนี่ก็คือเติมเข้าไปง่ายๆคือมีพันธะคู่อยู่มีพันธะคู่อยู่กดไขมันนะครับแล้วก็มีสารส่วนใหญ่เนี่ย เอ็กวายที่ครูเขียนไว้เนี่ยก็คือสารจําพวกไฮโดรเจนหรือสารที่อยู่ในหมู่7จําพวกแฮโดรเจนนะครับก็จะเกิดบิยาได้ดีนะครับกับพันธะคู่ก็วิธีการก็คือสารเหล่านี้ก็จะเข้าไปสร้างพันธะกับคาร์บอนตรงตำแหน่งพันธะคู่นะครับไปสร้างพันธะใหม่เลยกลายเป็นพันธะเดี่ยวเพราะฉะนั้นจากกฎไขมันไม่อิ่มตัวก็จะกลายไปเป็นกรไขมันอิ่มตัวที่มี อาสารใหม่หรืออะตอมใหม่เพิ่มเข้าไปนะครับเราก็เลยเรียกว่าปริยาการเติมหรือภาษาอังกฤษก็เรียกว่า addition addition reaction นะครับโอเคทีนี้ปริยาการเติมเนี่ยก็มาประยุกใช้นะครับสามารถเอามาทําเนยเทียมได้เนยเทียมก็คือมาการีนนะครับวิธีการนะครับก็คือน้ํามันจากพืชเนี่ยก็คือจะเป็นน้ํามันที่ไม่อิ่มตัวปริมาณมากใช่ไหมครับแต่ทีนี้เนี่ยตัว ปริมาณของไขมันไม่อิ่มตัวมากๆเนี่ยจะเป็นน้ํามันก็คือเป็นออยจะไม่ได้เป็นของแข็งทีนี้ทางผู้ผลิตเนี่ยเขาก็เติมกา๊าซไฮโดรเจนหรือเติมไฮโดรเจนเข้าไปอ่าเติมไฮโดรเจนเข้าไปโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาต่างๆนะครับทำให้ไฮโดรเจนเนี่ยเข้าไปจับในพันธะคู่ของอน้ํามันพืชนะครับน้ํามันพืชจากไม่อิ่มตัวก็เลยกลายเป็นไขมันที่อิ่มตัว พอเมื่อเป็นไขมันอิ่มตัวส่งผลให้จุดหลอมเหลวสูงขึ้นนะครับสูงขึ้นเพราะฉะนั้นจากที่เป็นของเหลวเนี่ยก็เลยกลายเป็นของแข็งการทําเช่นนี้เนี่ยเราเรียกว่านะครับเราเรียกว่ามาการีนเราเรียกว่ามาการีนนะครับซึ่งมาการีนเนี่ยก็จะมีขายทั่วไปแต่ทีนี้มาการีนเนี่ยก็มีข้อควรระวังอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับการใช้มาการีนเนี่ยแน่นอนว่ามันต้องถูกกว่าเนย แทะเนยเทียมเนี่ยมันต้องถูกกว่าเนยแท้แน่ๆเพราะว่าเนยเทียมเนี่ยทำมาจากน้ามันพืชซึ่งมีราคาถูกกว่านะครับแล้วเนยแท้เนี่ยก็ทํายากด้วยนะครับต้องใช้นมที่มีราคาค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ได้ไขมันต้องไปแยกไขมันออกจากนมอีกนะครับทีนี้กระบวนการการเติมไฮโดรเจนจังหวะที่เติมไฮโดรเจนเนี่ยถ้าเติมเข้าไปแล้วไม่สมบูรณ์ p a r ชอ a ี y นะครับ partialy h y d r o g e n a t ออยล์ Oil, นะครับซึ่ง คำพูดเนี้ยก็คือไม่สมบูรณ์นะครับไม่สมบูรณ์จะเกิดไขมันทารานเกิดขึ้นหากรับประทานเข้าไปเนี่ยโอ้ถ้ารับประทานปริมาณมากๆเป็นเวลานานเนี่ยอาจเกิดปัญหาต่อสุขภาพได้เช่นอ,อาจจะมีคอเลสเตอรอลสูงซึ่งมีงานวิจัยนะว่ามีผลทำให้ LDL สูงขึ้นนะครับไขมันทารนเนี่ยทำให้ผล LDL สูงก็คือไขมันที่ไม่ดีเนี่ยสูงขึ้นนะครับหากทานในปริมาณมาก แล้วก็ต่อเนื่องเนี่ยก็จะทําให้เกิดปัญหาสุขภาพได้นะครับแต่ถ้าเติมอ่าแต่ถ้าเติมเข้าไปอันนี้ข้างบนเป็นไขมันทานนะครับลักษณะของไขมันทานของโอเลอิกอ่าซึ่งไขมันที่เป็นพันธะคู่แบบซิสเนี่ยก็จะมีการหักงออันนี้นักเรียนก็สามารถเข้าไปดูโครงสร้างสามมิติได้นะครับของไขมันทานนะครับจาก เว็บไซต์ที่ครูเคยบอกไว้ก็คือพับเค็มนะครับลองไปเปรียบเทียบดูกันละกันว่าเอ๊ะมันเป็นอย่างไรคือไขมันทานเนี่ยก็จะมีลักษณะโครงสร้างที่แตกต่างนะครับส่งผลให้ตัวไขมันทานเนี่ยเข้าไปในร่างกายก็จะมีผลทําให้ไม่ดีต่อสุขภาพน,นั่นเองแต่ถ้าหากว่าเราเติมไฮโดรเจนเข้าไปในพันธะคู่ของกรดไขมันได้อย่างสมบูรณ์ได้อย่างสมบูรณ์แล้วเนี่ยเราจะเรียกว่าฟูรีไฮโดรจเนตเอนอ์ ซึ่งต้องสังเกตนะครับต้องสังเกตสังเกตจากอะไรสังเกตจากฉลากนี่แหละาจากฉลากนี้ของไทยเลยนะมีภาษาไทยด้วยนี่ตอนนี้เลย fully hydrogenated แสดงว่าแสดงว่าเติมเติมแบบสมบูรณ์แบบเติมได้สมบูรณ์นะครับอันนี้ก็คือเติมได้สมบูรณ์โอเคหรืออันนี้ก็าสามารถสามารถเติมเข้าไปก็พูดยงัยงไงก็คือผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้ใช้ เนยแท้อ่าพูดง่ายๆใช้น้ำมันพืชเติมเข้าไปเพื่อให้กลายเป็นของแข็งอ่าแต่ว่าเขารับรองว่ามันมันได้อย่างสมบูรณ์นะประมาณนี้นะครับก็อาจจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกดีนะครับกินไขมันที่รู้สึกว่าเออไม่เป็นอันตรายอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราสามารถเราสามารถดูได้นะครับว่าไขมันทานมีหรือไม่นะครับ จากฉลากเหมือนกันนะจกฉลากเหมือนกันอย่างเช่นนะครับในฉลากเนี่ยเขาก็จะเขียนเอาไว้ว่าทรานแฟตทรานแฟตตี้แอซิดนะครับกี่กรัมก็ว่าไปอ,าอย่างข้างขวาข้างขวาก็ทรานแฟตกี่กรัมก็ว่าไปโอ้โหสี่กรัมนี่เยอะนะสี่กรัมนี่ก็ถือว่าสูงมากนะครับก็ก็ควรหลีกเลี่ยงนะครับอันนี้เวลาเรามองเนี่ยเราก็ต้องมองให้ดีหรืออาจจะดูจากการเขียนว่า เป็นปริญญาที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่นะครับเราสามารถสังเกตจากฉลากโภชนาการได้เพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกซื้ออาหารขนมนะครับพวกนี้เราก็ต้องดูนะครับต้องดูโดยโดยเฉพาะอาหารที่เป็นพวกขนมปังเบเกอรกลลี่โดนัทของทอดพวกนี้ก็จะเกิดไขมันทานนะครับเวลาเราดูก็ต้องมองให้ดีว่าฉลากเนี่ยมีระบุหรือไม่ถ้าไม่มีก็ต้องพึงระวังเอาไว้เลยว่าโอ้หต้องมีแน่นอนอก็ควรหลีกเลี่ยงนะครับ ทีนี้ปฏิกยาการเติมเนี่ยก็สามารถเกิดได้กับสารประกอบไฮโดโครคาร์บอนที่ไม่อิ่มตัวนะอื่นๆนะคือนอกจากที่จะเกิดกับกรดไขมันแล้วนะครับก็เกิดได้กับสารประกอบไฮโดโครคาร์บอนอื่นๆได้ด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นตัว CH2 แล้วก็ CH2 แล้วก็มีพันธะคู่อย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คืออ e ีททนนะครับอีททนนะครับก็เติมหมู่ X Y ก็ เป็นเป็นไฮโดรเจนเหมือนกันนะครับก็เติมเข้าไปเติมเข้าไปแล้วก็สร้างพันธะกลายเป็นไฮโดรคาร์บอนที่อิ่มตัวก็คล้ายๆกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราศึกษาในเรื่องของกรดไขมันอิ่มตัวและไม่อิ่มตัวเนี่ยก็สามารถศึกษาความอิ่มตัวและไม่อิ่มตัวของไฮโดรคาร์บอนได้เช่นเดียวกันนะครับก็เดี๋ยวเราจะมีการทดลองนะครับมีการทดลองสําหรับกรดไขมันที่ ไม่อิ่มตัวว่าเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่ากรดไขมันไม่อิ่มตัวเนี่ยมีมากหรือน้อยเราก็จะดูได้จากการฟอกสีของไอโอดีนนะครับโดยเดี๋ยวคุณจะสาธิตให้ดูนะครับเดี๋ยวขอเตรียมอ,อุปกรณ์นิดนึงนะครับไปเตรียมตัวมาเรียบร้อยนะครับ <c oughs> ก็เป็นการทดลอง <c oughs> การฟอกสีไอโอดีนของกรดไขมันนะครับทีนี้การทดลองนี้เราครูก็จะมีน้ํามัน2ชนิดนะครับเป็นน้ํามัน A อเราไม่รู้ว่าคือ A คหรืออะไร นะครับแล้วก็เป็นน้ํามัน B จะมาดูว่าน,น้ํามัน A จะมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวมากกว่าหรือน้อยกว่าน้ํามันชนิด B นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะรู้ได้อย่างไรนะครับก็ต้องนี่เลยมีไอโอดีนนะครับเพราะว่าอาศัยปฏิกิริยาการเติมนะครับเนื่องจากมีพันธะคู่เราก็จะต้องใส่ไอโอดีนลงไปในน้ํามันแต่ปกติแล้วนะครับไอโอดีนที่เขาจะใช้กันเนี่ยก็จะเป็นไอโอดีนในคาร์บอนเตต้าคอไลน์ line, ซึ่งจะไม่มีขายนะครับไม่มีขายทั่วไป นะครับหาซื้อยาานะครับส่วนสารละลายไอโอดีนที่เขาขายกันเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของสารละลายที่ละลายกับน้ำนะครับละลายกับน้ําเอามาทดลองลักษณะนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าน้ํากับน้ำมันเนี่ยก็จะไม่ได้ผสมตัวกันดังนั้นวันนี้ครูก,ก็เลยนี่เอาไอโอดีนแบบคริสตัลนะครับก็คือแบบแข็งแบบแข็งนะครับแล้วก็เป็นเฮกเซนนะครับเป็นเฮกเซนผสมนะครับก็จะได้ สารละลายที่สามารถรวมตัวกับน,น้ำได้นะครับแล้วก็ทำให้ออโดีนเนี่ยฟอกสีของน้ำมันได้นั่นเองทีนี้เดี๋ยวการเตรียมเนี่ยการเตรียมก็คือเราก็แค่เอาไอออดีนเนี่ยไปตำก่อนให้ให้ให้เป็นผงนะครับแล้วก็เติมเฮกเซนล,ลงไปพอไอออดีนละลายเราก็ใช้ส่วนนั้นเนี่ยมาทดสอบมาหยดแล้วก็มานับหยดกันได้เลยนะครับแต่อันนี้ครูต้องขอขอตัวไปเตรียมก่อนนะครับเนื่องจากว่าไอออดีนที่ ที่เป็นของแข็งเนี่ยสามารถระเหิดได้นะครับแล้วก็เป็นอันตรายนะครับไม่สามารถที่จะเตรียมตัวนี้ได้ต้องไปเตรียมในตู้ควานหรือในที่โล่งแจ้งนะครับด๋ยวขอตัวไปเตรียมก่อนนะครับครับก็ตอนนี้ครูก็ไปเตรียมาสารไอโอดีนโดยใช้เฮกเซนเนี่ยเป็นตัวทำละลายนะครับก็จะได้สาระละลายนี่เลยสีม่วงนะครับสวยเลยทีเดียวนะครับซึ่งสีตัวเนี้ยเป็นสีของอไอโอดีนนะครับไอโอดีนทีนี้เราจะทำอย่างไรเราก็จะต้องอามา นำน้ำมันแต่ละชนิดเนี่ยใส่ลงไปในหลอดทดลองของเรากันนะครับโอเคแล้วก็จะตวงประมาณ15 ml ทุกหลอดเลยนะครับ อันนี้ต้อเตรียมน้ำมันเเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะเตรียมของน้ํามัน B ต่อทนีนี้นั่นเลยจะสังเกตได้ว่าจากตารางที่ครูให้เนี่ยก็จะต้องการให้ถึง3ครั้งใช่ไหมครับทํา3ครั้งสาเหตุก็เพราะว่า,าการนับจํานวนหยดเนี่ยสายตาของเราเนี่ยอาจจะมองสีผิดเพี้ยนไปได้นะครับดังนั้นจึงต้องมอีหลอดแรกนะครับตัวนี้เขาเรียกว่า คอนโทลนะครับเป็นตัวควบคุมสีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราหยดเนี่ยเราก็จะดูถ้าหากว่ามันฟอกจางสีหายไปนะครับสีมันก็จะเท่าเดิมเวลาเราเทียบกันนะครับเทียบกันก็อาจจะต้องใช้กระดาษสีขาวเทียบดูนะครับตอนนี้ก็จะสีเท่ากันแต่พอเราหยดไอโอดีลงไปปุ๊บถ้าสีจางหายสีก็ยังเท่าเดิมหยดที่ทําให้สีของอน้ํามันเนี้ย เปลี่ยนสีนะครับนั่นแหละก็คือหยดสุดท้ายที่เราจะต้องหยุดอ่าแล้วก็บันทึกผลนะครับทีนี้เดี๋ยวเราก็จะเริ่มกับน้ำมันอีก,ก่อนนะครับโอเคอันนี้เริ่มก่อนเลยครั้งที่หนึ่งอันนี้ก็เป็นสรารอโอดีนนะครับที่เราเตรียมมาไว้อ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยอนี้เดี๋วดูนะครับว่าพอหยดไปแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับอ่าเห็นไหมครับว่าเวลาหยดไปปุ๊บอ่า ก็จะหายไปทันทีเลยสีก็จะหายไปทันทีเลยนะครับสาเหตุเพราะว่าตัวไขมันที่น้ำมันที่เราใช้เนี่ยมีกดไขมันไม่อิ่มตัวนั่นเองนะครับทีนี้เวลาเราหยดไปสักพักนึงเราก็อาจจะต้องอ,อาจจะต้องเทียบสีนิดนึงนะครับว่าสียังเท่าเดิมมันอยู่ไหมนะครับหรืออาจจะต้องดูกับสีขาวอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ว่าสียังเท่าเดิมอยู่ไหมืม่อกี้เราหยดลงไปแล้วก็ยังไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับก็ต้องหยดต่อไปเรื่อยๆอ่าก็จะทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆซึ่งเราก็จะต้องนับหยดนะครับ จะสังเกตได้ว่าลักษณะของสีเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะครับเปลี่ยนไปเล็กน้อยก็อาจจะมองอไม่ค่อยชัดนิดนึงนะครับเพราะว่าโตด้วยแล้วก็ลักษณะของอห้องด้วยนะครับแต่ว่าตรงนี้ครูเห็นก็คือมีสีแดงออกมานิดนิดออกมานิดนิดก็แสดงว่า,าปริมาณของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเนี่ยก็ทำปริยา ครบเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือมีสีที่เข้มขึ้นมีสีที่เข้มขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ทำต่อนะครับทำต่อกับอันที่สองอสีของก็จะมีสีที่เปลี่ยนไปนะครับจากตรงนี้ก็จะมองเห็นอยู่นะครับว่า สีของน้ำมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับอันนี้ก็จะหยุดแล้วนะครับครั้งแรกอันนี้เรานับได้26นะครับเมื่อกี้นี้เราจะนับได้23นะครับครั้ทงที่3เราก็จะนับได้21นะครับก็จะสังเกตสีของทั้ง3ครั้งนะครับก็จะมีสีที่เข้มขึ้นอของ ทั้ง3หลอดนี้จะมีสีที่เข้มขึ้นนะครับเข้มกว่าหลอดคอนโทลเพราะฉะนั้นหลอดที่เราเอาไว้คอนโทลเนี่ยก็เอาไว้เทียบสีนั่นเองนะครับอันนี้ต่อไปก็จะทำน้ำมัน B ต่อเลยนะครับทำน้ำมัน B ต่อเลย ก็จะมีความหนืดกว่าเล็กน้อยนะครับอ่าจะสังเกตได้ว่าสีก็จะมีลักษณะที่เข้มขึ้นแล้วนะครับอ่าครูก็พอใจแล้วเพราะว่าสีเปลี่ยนไปแล้วนะครับสีก็จะแดงขึ้นเล็กน้อยนะครับอ่าอันนี้ก็จะสังเกตได้ค่อนข้างอ่าชัดถ้าอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้ก็จะเห็นได้ชัดอยู่เหมือนกัน ก็จะเห็นได้ว่านะครับจำนวนหยดของสาราโอดีนก็ได้บันทึกผลเอาไว้ตามตารางที่ให้ไว้นะครับก็คือ A นะครับ A เนี่ยเป็น 26, 23แล้วก็21นะครับส่วน B เนี่ยก็จะเป็น45หยด40หยดแล้วก็39หยดนะครับเพราะฉะนั้นค่าเฉลี่ยของทั้ง3ครั้งนะครับของทั้ง3ครั้งก็จะมีค่าเป็น23.3แล้วก็41.3นั่นเองนะครับ ทีนี้ทําไมต้องทํา3ครั้งเพราะว่าการสังเกตสีเนี่ยบางทีก็อาจจะมองยากนะครับมองยากก็สังเกตดูก็คือก็สีก็จะค่อนข้างมองเห็นได้ไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้ํามันของเราเนี่ยก็จะมีความเข้มในระดับหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็ควรใช้น้ํามันที่มีสีอ่อนนะสีอ่อนอสีที่เขาเหลืองเข้มๆเ,เ,เลยเนี่ยก็ไม่ควรใช้นะครับลองสังเกตดูการทดลองนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาสรุปผลกันนะครับ จากการทดลองนะครับก็จะสังเกตได้ว่าไขมันชนิดที่1่ใช้หยดไขมันเฉลี่ยแล้วนะครับประมาณ23หยดนะครับแล้วก็ไขมันชนิดที่2หรือชนิด B ีชนิด B นะครับก็ใช้ปริมาณของไอโอดีนเนี่ยมากกว่านะครับก็คือ41หยดแสดงว่าจากการทดลองตัวนี้เนี่ยถ้าเราสรุปแล้วเราจะพบว่าไขมันชนิดที่1เนี่ยน่าจะมี ริมาณกด,นนดกไขมันไม่อิ่มตัวน้อยกว่าไขมันที่รองใช่ไหมอ่าโอเคเพราะว่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าใช้ปริมาณไอโอดินน้อยกว่านั่นเองนะครับมีพันธะคู่น้อยกว่าดังนั้นนะครับดังนั้นจึงมีกดไขมันไม่อิ่มตัวน้อยกว่าเพราะฉะนั้นไขมันชิ้นหนึ่งต้องน้อยกว่าไขมันชิ้นสองอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นการทดลองนี้ก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้นะครับประยุกต์ใช้ได้แล้วก็เอาไปทดสอบ เล่นๆได้นะครับเป็นโครงงานนะเป็นโครงงานหรือเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันก็ลองดูนะครับทีนี้เรามาสุดท้ายนะครับเรามาทำแบบฝึกหัดกันนะครับแบบฝึกหัดก็มีอยู่อย่างเดียวเลยข้อเดียวเลยนะครับก็คือสารละลาย x y z นะครับสารประกอบไฮโดรคาร์บอน่าที่ให้มาเนี่ยเป็นไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัวหรือไม่อิ่มตัวสาร x เ,เป็นยังไงครับอิ่มตัวไหม อ่าโอเคครับไม่อิ่มตัวนั่นเองเพราะอะไรครับเพราะว่ามีพันธะคู่อยู่จะมีพันธะคู่กี่คู่ก็ได้นะครับแน่นอนว่าเมื่อเราทํไปยาการเติมเข้าไปอ่าเมื่อกี้เราทําการเติมคือถ้าเกิดเราทดสอบด้วยอ่าสารไลออดีนจะพบว่านะครับจะพบว่าฟอกจางสีได้นะครับฟอกจางสีได้ดังนั้นจะเป็นไฮโครคาร์บอนที่ไม่อิ่มตัวทีนี้สารวายไม่อิ่มตัวหรืออิ่มตัวอ่า อ่าอิ่มตัวนั่นเองเพราะว่ามีพันธะอะไรหมดเลยพันธะเดี่ยวทั้งหมดเลยนะครับแล้วสารแซ่ล่ะครับสารแซ่เป็นสารประกอบไฮโดโครคาร์บอนที่อิ่มตัวหรือไม่อิ่มตัวครับโอเคไม่อิ่มตัวนะครับเพราะว่ามีพันธะสามคือ,อไฮโดโครคาร์บอนที่มีพันธะคู่หรือพันธะสามเนี่ยก็จะเป็นไฮโดโครคาร์บอนที่สามารถเกิดปฏิกิริยากับแฮโรเจนได้นะครับจึง เรียกว่าสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่ไม่อิ่มตัวนั่นเองนะครับก็สำหรับบทเรียนในเรื่องของไขมันและน้ำมันนะครับก็จบสุดท้ายแล้วเรียบร้อยนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะได้รับความรู้ในเรื่องของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นไตรกิสรายกรดไขมันอิ่มตัวนะครับมี การทดลองนะว่าจะทดสอบอย่างไรไขมันอิ่มตัวไม่อิ่มตัวทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้ายังไงก็ไปทบทวนนะครับทบทวนเนื้อหาทบทวนบทรบเรียนนะครับแล้วก็อย่าให้อย่าใหา้ลืมนะครับเพราะว่าเวลาสอบเราก็จะได้ทบทวนเล็กน้อยนะครับแล้วก็จะได้สอบได้อย่างามีคะแนนกันสูงทุกคนนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับคุณคณรูชวลิตนะครับก็ต้องสวัสดีนะครับแล้วก็จบบทเรื่องของไขมันและ น้ำมันเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับอ่ามาดูในส่วนของแอปพลิเคชันนำไปใช้เนาะอันเนี้ยเป็นตารางนะครับครูให้ดูว่าเป็นการยกตัวอย่างอะว่าน้ำมันชนิดต่างๆเนี่ยมีสัดส่วนนะเป็นกรดไขมันชนิดใดบ้างนะแล้วก็มีสัดส่วนมากหรือน้อย นะประมาณนั้นนะทีเนี้ยอันแรกเลยก็คือน้ำมันหมูโอเคนะครับน้ำมันหมูเนี่ยครูบอกแล้วว่ากลุ่มน้ำมันสัตว์เนี่ยนะแนวโน้มมันต้องเป็นแบบอะไรไม่อิ่มตัวถูกไหมเอ้ยเป็นแบบอิ่มตัวถูกไหมถ้าเป็นสัตว์หรือเป็นมะพร้าวพวกนี้แนวโน้มควรจะเป็นแบบอิ่มตัวเพราะนั้นน้องๆลองสังเกตนะ ฝั่งอิ่มตัวก็คือล็อกบนทั้งหมดเห็นไหมสี่อันโลลิกมาริสติกปามิสติกแล้วก็สเต r ริกนะครับตัวน้ำมันหมูเนี่ยเห็นไหมข้างบน 22, 11, 19, 26งสิรวมๆแล้วก็น่าจะประมาณ80ประมาณนั้นนะในทางกลับกันข้างล่างกลุ่มไม่อยับตัวมีแค่8กับ8ประมาณ16เท่านั้นเองเพราะนั้นส่วนใหญ่เป็นอะไรเลย เป,เป็นกลุ่มอิ่มตัวนะครับเป็นกลุ่มอิ่มตัวทันมากลุ่มมะพร้าวหนักไว้อีกเห็นไหมสี่สิบยี่สิบสิบสิบประมาณนั้นรวมๆแล้วเนี่ยประมาณเกือบเกือบเก้าสิบอะประมาณเก้าสิบเลยนะเพราะฉนั้นกลุ่มน้ํามันมะพร้าวเนี่ยก็จะมีสัดส่วนกดรดไขมันอิ่มตัวมากกว่ากดรดไขมันไม่อิ่มตัวในทางกับการดูฝั่งขวาครูให้ดูตัวถั่วเหลืองนะครับ คนเหลืองเนี่ยตัวอิ่มตัวด้านบนเนี่ยประมาณ14นะประมาณรวมกันได้14ส่นะส่วนไม่อิ่มตัวเนี่ยเท่าไหร่เนี่ย60 70โอ้โหประมาณ7จ8 0่ะเพราะนั้นสัดส่วนของไม่อิ่มตัวในของกลุ่มน้ำมันทั่วเหลืองเนี่ยจะสูงกว่านะถ้าน้องๆเคยมีประสบการณ์แบบไปเดินแบบโลตัสเดินวิกซีกับแม่อะไรแบบเนี้ยแม่ก็อชอบเดินไปผน,นัพวกแบบ ขายน้ำมันอะไรแบบนี้ถูกไหมซึ่งน้ํามันส่วนใหญ่ที่เราจะซื้อเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มน้ํามันปาล์มเนาะแล้วก็น้ํามันท่วนเหลืองนะที่ส่วนใหญ่จะชอบซื้อกันนะครับซึ่งน้ํามันปาล์มเนี่ยก็อย่างที่ครูบอกว่ามันจะมีสัดส่วนของกลุ่มไม้อากลุ่มอิ่มตัวสูงถูกไหมส่วนกลุ่มน้ํามันท่วนเหลืองก็จะเป็นไม่อิ่มตัวสูงซึ่งไม่อิ่มตัวดีกว่าถูกไหมแต่จริงๆแล้วอ่ะมันก็ต้องดูการใช้ตามกรณีเนาะเพราะว่าน้ํามันปาล์มเนี่ยโดยปกติเขานิยมเอาไปทอดถูกไหมครับ ถ้าเราเปลี่ยนเพราะว่าเรารู้ไงว่าน้ำมันปาล์มเนี่ยมันกดไขมันอิ่มตัวมันสูงมากใช่ไหมครับถ้าเราเปลี่ยนไปใช้น้ำมันถั่วเหลืองไปทอดแทนซึ่งเราใช้ความรู้เราในแง่ของไม่อิ่มตัวสูงมันจะดีกว่าดูเหมือนมันจะใช้ได้แต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันก็ไม่เหมาะสมเพราะจําตอนเรียนได้ไหมว่ากดไขมันอิ่มตัวมันมีจุดเดือดที่สูงกว่านะเมื่อมันมีจุดเดือดสูงกว่าเนี่ย การทอดเนี่ยเราต้องใช้ความร้อนที่มันเป็นไงสูงถูกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เหมาะสมกว่าก็ควรจะเป็นตัวน้ํามันปาล์มถูกไหมเพราะนั้นมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าจะใช้น้ํามันที่ก็ต้องใช้น้ํามันพวกน้ํามันปาล์มถูกไหมหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะนั้นเขาเลยบอกว่าอะไรเวลาเราป่วยไปหาหมอหรืออย่างเงี้ยหมอแนะนำว่าควรลดอาหารประเภททอดเพราะทอดเนี่ยยังไงมันก็ต้องใช้กลุ่มอิ่มตัวถูกไหม ยังไงมันก็ไม่ดีต่อสุขภาพใช่ไหมครับมันก็ไม่ควรหลีกเลี่ยงเนาะแต่ว่าถ้าเป็นผัดอะไรเงี้ยก็จะปลอดภัยกว่าเพราะว่าพวกผัดอะไรแบบเนี้ยก็จะใช้เป็นกลุ่มถั่วเหลืองนะหรือไม่ก็มันจะมีล็อกหนึ่งในพวกโรต้าอะไรเงี้ยเป็นแบบขวดใส่ขวดรูดๆหลายร้อยอะไรประมาณนั้นพวกนั้นก็อาจจะมีสัดส่วนกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่มันดีขึ้นนะเยอะขึ้นแต่ราคาเป็นไงมันก็แพงขึ้นอะไรประมาณนี้นะซึ่งแม่เราจะเดินผัดน,นะ เลือกเอาถูกที่สุดที่มันลดราคานะจนเราจําผิดว่าอะไรน้ํามันพืชคือน้ํามันองุ่นอันนั้นมันคือยี่ห้อนะไม่ใช่เพราะฉะนั้นหลกัหลกๆเลยทั่วเหลืองนะไม่อิ่มตัวสูงก็จะมีประโยชน์นะมากกว่ากลุ่มที่มันอิ่มตัวโอเคนะมาดูคําถามการเขาถามอะไรบ้างข้อหนึ่งน้ำมันชนิดใดมีกรดไขมันอิ่มตัว เป็นองค์ประกอบมากที่สุดและน้อยที่สุดนะจริงๆอิ่มตัวเยอะถ้าอิ่มตัวเยอะแสดงว่าไม่อิ่มตัวไปนไงน้อยถูกไหมมันก็สลับกันถ้าอิ่มตัวน้อยก็แสดงว่ามีความไม่อิ่มตัวน้อยก็ไม่อิ่มตัวเยอะอะไรประมาณนั้นสลับกันเพราะฉะนั้นกดไขมันอิ่มตัวสูงก่อนถูกไหม สูงสุดเนี่ยดูแน่ๆเนี่ยมีสองอันไม่หมูก็มะพร้าวแต่ดูดีๆตัวที่สูงกว่าคือมะพร้าวนะหมูเนี่ยรวมกันเนี่ยสองหนึ่งสองสองสองสี่ห้าหกเจ็ดประมาณเจ็ดสิบแต่น้ำมะพร้าวดีๆประมาณแปดสิบเยอะกว่าแน่ๆแปดสิบกว่าเก้าสิบเลยเพราะนั้นอิ่มตัวสูงที่สุดจะเป็นน้ำมันมะพร้าว นะครับทีเนี้ยจริงๆตัวน้ํามันมะพร้าวเนี่ยบางทีมันก็มีข้อถกเถียงเนาะเขามีงานวิจัยที่แบบเออจริงๆแล้วน้ามันมะพร้าวเนี่ยมันดีจริงมันไม่ได้เหมือนว่าเออมันคือมันอิ่มตัวเยอะมันควรจะไม่ดีถูกไหมแต่มันมีงานวิจัยบางอันก็มาแย้งว่าเอ้ยมันดีนะเพราะนั้นบางทีอ่ะข้อสอบก็จะพยายามเลี่ยงนะไม่ใช้ตัวน้ามันมะพร้าวเพราะฉะนั้นเราจะเจอในข้อสอบเป็นกลุ่มน้ำมันปาล์มกับน้ํามันหมู่มากกว่านะครับ ลองไปสังเกตดูนะะ่แต่ไม่เป็นไรในที่นี้มะพร้าวก็มะพร้าวอีกอันหนึ่งตัวกดไขมันอิ่มตัวน้อยถูกไหมความหมายของมันก็คือไม่อิ่มตัวมากนั่นเองไม่อิ่มตัวมากที่สุดก็คือแน่นอนก้อนนี้ถูกไหมตัวน้ำมันถั่วเหลืองเนาะประมาณเท่าไหร่เนี่ยเจ็ดสิบแปดสิบเลยประมาณแปดสิบ เพราะนั้นตอบน้ำมันถั่วลืองถูกไหมเพราะฉะนั้นแบบนี้น้องก็จะได้มีความรู้นะเนี่ยเอาไปใช้ช่วยคุณแม่ซื้อน้ำมันที่โลตัสอะไรแบบนี้โอเคนะเพราะนั้นกลุ่มไขมันอิ่มตัวสูงในคะราวนี้ก็เป็นน้ำมันมะพร้าวนะครับส่วนไขมันอิ่มตัวน้อยหรือไม่อิ่มตัวมากก็คือตัวน้ำมันถั่วลืองทัดมาข้อสองเมื่อนําน้ํามันชนิดต่างๆไปแช่ตู้เย็น น้ำมันชนิดใดจะแข็งตัวเป็นไขนะเพราะเหตุใดน้ามันที่แข็งตัวเป็นไข่ะขีดไว้ก็ได้แข็งตัวเป็นไขโดยปกติแล้วกลุ่มเป็นไขคือกลุ่มไหนล่ะเพราะนั้นแข็งตัวเนาะก็ต้องเป็นพวกน้ามันหมูน้ำมันมะพร้าวถูกไหมเพราะมี กดไขมันอิ่มตัวเป็นไงสูงเข้าไหมเพราะนั้นกลุ่มนี้ควรจะหลีกเลี่ยงนะทัานมาข้าอสมเพราะเหตุใดกดไขมันอิ่มตัวจึงเป็นของแข็งและกดไขมันไม่อิ่มตัวจึงเป็นของเหลวนะ หลักๆแล้วเนี่ยครูบอกแล้วเรื่องจุดเดือดจุดหลอมเหลวถูกไหมตัวกดไขมันอิ่ตัวเนี่ยจุดเดือดจะเป็นไงครับมันจะสูงกว่าเมื่อจุดเดือดสูงกว่าเนี่ยที่อุณหภูมิห้องสถานะมันก็อาจจะทําให้มีลักษณะที่แตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นครูพูดในแง่ของตัวแบ่งเป็นอิ่มตัวกับไม่อิ่มตัวนะอิ่มตัวนะครับถ้าอิ่มตัวเนี่ย มีจุดหลอมเหลวเป็นอ่าใช้คำว่าประมาณดีกว่ามันอาจจะไม่ฟิกเนาะแล้วแต่ชนิดประมาณ44ถึง70องศาเซลเซียสจุดหลอมเหลวคืออะไรจุดหลอมเหลวคือจุดที่ของแข็งเปลี่ยนไปเป็น ของเหลวถูกไหมโซลิดเปลี่ยนเป็นลิควิดของแข็งเปลี่ยนเป็นของเหลวเมื่อเทียบกับอุณหภูมิห้องซึ่งอุณหภูมิห้องสอนไปแล้วเนาะมันคือยี่สิบห้าองศาเซลเซียสนะยึดอุณหภูมิห้องสากลเนาะถึงแม้เราจะไม่ค่อยสากลเท่าไหร่25้าจะตอนนี้ย5้ามันจะเปลี่ยนเป็นลิควิดก็ต่อเมื่อสี่สิบสี่แต่ตอนนี้ยี่สิบห้าถึงหรือยังมันยังไม่ถึงถูกไหมเพราะนั้นมัน เปลี่ยนไปของเหลวหรือ,อยังมันยังไม่เปลี่ยนเป็นของเหลวมันจึงยังคงเป็นของแข็งอยู่นะมันก็เลยเป็นตัวโซลิดต,ต่อไปในทางกลับการน,นะตัวไม่อิ่มตัวมันจะมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวที่ต่ำกว่าในที่นี้มันมีจุดห้อมเหลว ประมาณเริ่มตั้งแต่ติดลบเลยนะครับประมาณติดลบ11บนเะไปจนถึง16องศาเซลเซียสนะอย่างที่ครูบอกว่าจุดล้อมเหลวเปลี่ยนจากโซลิดเป็นลิควิดและอุณหภูมิห้องคือ25องศา25มันจะเริ่มเหลวเมื่อลบสิแต่ตอนนี้เท่าไหร่25แล้วมันเกินไปแล้วนะเกิน16ด้วยมันเกินขั้น ต่ำไปแล้วเพราะฉะนั้นปัจจุบันมันก็เลยกลายมันเลยหลอมเหลวเรียบร้อยแล้วกลายเป็นของเหลวโอเคไหมเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลว่าทําไมกดรดไขมันอิ่มตัวจึงเป็นของแข็งและกดรดไขมันไม่อิ่มตัวจึงเป็นของเหลวทันมาข้อ4เปรียบเทียบระหว่างน้ํามันสัตว์กับน้ํามันพืชน้ํามันชนิดใดเหม็นหืนง่ายกว่ากันอย่างที่บอกว่าจริงๆแล้ว พืชมันควรจะเหม็นหืนมากกว่าถูกไหมแต่ไปไมากลายเป็นกลุ่มน้ำมันสัตว์มากกว่าพืชนะเพราะน้ำมันพืชดันมีคุณสมบัติพิเศษถูกไหมครับคือมีวิตามินอีถูกไหมในธรรมชาติ ป้องการกลิ่นเหม็นหืนโอเคนะเพราะนั้นเรื่องกลิ่นเหม็นหืนนี่ต้องแบบตั้งสติดีๆนะตั้งสติดีธรรมมาข้อห้าข้อห้าเขาบอกว่าอะไร นักเรียนมีวิธีการใดที่จะช่วยชะลอการเหม็นหืนของน้ํามันที่ใช้ในครัวเรือนอ่ะก็บอกไปแล้วสังเกตไหมมันมีการเติมวิตามินถูกไหมหรืออย่างที่เราเรียนเรื่องกระบวนการการเกิดกลิ่นนะมันอาจจะเกิดจากอากาศถูกไหมออกซิเจนในอากาศลงไปทำปกริยาก,กับตัวพันธะคู่เนาะเพราะนั้นเราก็ต้องเก็บหลีกเลี่ยงอากาศถูกไหมเพราะนั้นก็ต้องเก็บในภาชนะ ที่เป็นไงที่มิดชิดนะแล้วก็เพื่อป้องกันการสัมผัสกับอากาศโอเคนะเพราะว่าประเด็นหลักมันคือตัวออกซิเจนถูกไหมครับข้อ6 น้ำมันพืชหรือน้ามันสัตว์น้ามันประเภทใดใช้ทิงเจอไอโอดีนมากกว่าอย่างที่บอกว่าทิงเจอไอโอดีนทดสอบอะไรนะกฎดไขมันไม่อิ่มตัวถูกไหมแน่นอนว่าตัวไหนมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวมากกว่าก็ต้องเป็นกลุ่มน้ามันพืชน,นั่นเองนะครับน้ำมันพืช น้ำมันพืชใช้นะไอโอดีนมากกว่าบางทีถ้าไม่ใช้ไอโดีนบางทีก็อาจจะใช้เป็นกลุ่มโบมีนอะไรแบบนี้ก็ได้นะใช้ไอโดีนมากกว่าเพราะมีกฎไขมันไม่อิ่มตัวมากกว่า เนะสืบเนื่องมาข้เจ็ดถ้าจำนวนหยดของทิงเจอไอดีนเป็นสัดส,ส่วนโดยตรงกับปริมาณกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่เป็นองค์ประกอบในน้ำมันพืชหรือน้ำมันสัตว์น้ำมันประเภทใดประกอบด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวมากกว่า <c oughs> ก็ต่อเนื่องเหตุผลเดียวของข้างบนนั่นแหละนั่นคือน้ำมันพืชนะ ทีนี้ข้อแปดน้ำมันชนิดใดลื่นกว่ากันตอบได้ไหมน้ำมันพืชหรือน้ำมันสัตว์คำตอบคือน้ำมันพืชเพราะน้ำมันนพืชไม่ได้เป็นสารานะนี้ ก็แทรกไว้เอาไปเล่นกับเพื่อนน้ำมันไหลลื่นกวันน้ำมันพืชลื่นถลายไปโอเคเพราะนั้นจบส่วนของแอปพลิเคชันนำไปใช้ด้วยข้อนี้เนาะเพราะนั้นเดี๋ยวเราไปดูส่วนสุดท้ายเนาะส่วนสรุปของเราว่าเราเรียนอะไรกันมาบ้างในวันนี้นะครับในส่วนของวันเพจไว้หน้าเดียวครับ ครับในส่วนของวันเพจไว้นะเดียวเนาะวันนี้เราเรียนเน้นโฟกัสในเรื่องของตัวกดไขมันอิ่มตัวและไม่อิ่มตัวถูกไหมอันแรกเลยตัวโฟกัสในเรื่องของพันธะนะซึ่งพันธะเนี้ยมันเป็นพันธะระหว่างคาร์บอนกับคาร์บอนถูกไหมในโซ่หล่ะนะในโซ่สายลักของเราคาร์บอนกับคาร์บอนถ้าเป็นอิ่มตัวมันจะเป็นพันธะเดี่ยวทั้งหมดนะครับเป็นพันธะเดี่ยวทั้งหมด ในทางกับการถ้าเป็นไม่อิบตัวเนี่ยมันก็จะมีพันธะคู่ปนนะซึ่งทุกๆ1พันธะคู่ไฮโดรเจนจะหายไป2ตัวเนาะอย่าลืมสูตรเต็มด้วยก็คือตัว CnH2n+1 บนะและทุกๆุพันธะคู่ไฮโดรเจนจะหาย2องอะตอมนั่นเองโอเคนะครับ ทันมาตัวรูปร่างนะแน่นอนว่าถ้าเป็นกฎดไขมันอิ่มตัวก็จะเป็นเส้นตรงนะแต่ทีเนี้ยบริเวณถ้าเป็นกฎดไขมันไม่อิ่มตัวเนี่ยพันธคู่มันอาจจะทำให้ลักษณะมันเกิดการหักงอนะเกิดขึ้นได้ในบริเวณที่มีพนันธคู่นะจุดเดือดแน่นอนฝั่งกฎดไขมันอิ่มตัวจะสูงกว่าและทำให้สถานะมันเป็นของแข็งได้มากกว่า ซึ่งลิงก์กับคาว่าไข่นะลิงก์กับคาว่าไข่การเป็นไข่ก็เลยชื่อมันก็บอกเนาะเป็นไขมันอิ่มตัวมันจะลิงก์ไปฝั่งไขมันมากกว่าส่วนกรดไขมันไม่อิ่มตัวมันจะลิงก์ไปฝั่งน้ํามันมากกว่าใช่ไหมครับเพราะฉนั้นกรดไขมันอิ่มตัวจึงเป็นไข่มากกว่านะและสุดท้ายแหล่งที่พบอย่าลืมเนาะอันนี้สําคัญถ้าเป็นกลุ่มกรดไขมันอิ่มตัวก็จะเป็นกลุ่มไขมันจากสัตว์ทั้งหมด ส่วนพืชหลักๆจะมี2ชนิดก็คือตัวปาล์มกับมะพร้าวโอเคไหมส่วนฝั่งไม่อิ่มตัวก็จะเป็นกลุ่มพืชที่เหลือเนาะถั่วเหลืองเขาโพราะว่าทานตะวันรำข้าวนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการทดสอบอะไรนะการทดสอบกดไขมันไม่อิ่มตัวตัวนั้นเราจะใช้อะไร ใช้ตัวสารละลายไอโอดีนถูกไหมซึ่งสรุปง่ายๆว่าถ้ามีพันธะคู่มากก็คือไม่อิ่มตัวมากใช้จำนวน มันก็จะใช้จำนวนหยดของไอโอดีนเนี่ยมากด้วยถ้าพันธะคู่น้อยไม่อิ่มตัวน้อยก็จะใช้ไอโอดีนน้อยถ้าอิ่มตัวเลยก็จะไม่ใช้เลยอะถ้ามพันทุกคู่น้อยน้อยน้อย ไม่มีพันธะคู่หรือเป็นแบบอิ่มตัวก็จะไม่ฟอกสีเลยโอเคไหมครับเพราะนั้นวันนี้เนาะสองประเด็นหลกัหลกๆอย่าลืมนะเป็นจุดสำคัญเลยของตัวน้ำมันและไขมันนะใน ผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน